ิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนวิสุกเวสเออกอากาศทางไทย PBS Podcast w ว็บไซต PBS p o d c a s t com ผมอน,นันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงวันนี้ครับคือเพลงกลิ่นของศิลปินทีโบนนะครับกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวสการเก้ในประเทศไทยยาวนานกว่าสามทศวรรษนะครับตั้งแต่เขาเริ่มทำให้คนรู้จักเพลงดังๆอย่าง เคยเห็นท้องฟ้านั่นไหมนะครับมาจนถึงบทเพลงกอดบทเพลงกลิ่นนะครับซึ่งทำไมถึงเรียกเพลงนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าเรายังอยู่ในซีรีส์เพียงเราเข้าใจกันโอสถมหัศจรรย์นะที่ทำให้เกิดทั้งพิธีกรรมเกิดบทเพลงเกิดอาหารการกินอร่อยเกิดศิลปะ ต่างๆน,น,นานาอีกมากมายเลยทีเดียวบทคารวะเกี่ยวกับโอสถสีเขียวผ่านเรื่องราวของเพลงรักเก้เพลงสกาในวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งครับที่เราสามารถนำมาศึกษาแล้วก็เปิดหัวใจกันได้ดนตรีรักเก้นั้นเดินทางมาจากจามานะาครับเป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในคาบสมุทรแคริบเบียน แล้วก็มีสไตล์ดนตรีที่ผสมกันทั้ง r and Blues, Jazz, ento, ิทึมแอนด์บลูแจ๊สเมนโตเนะครับก็เป็นดนตรีพื้นเมืองด้วยมีคา l ิ p โ o so, แล้วก็มีสำเนียงพื้นบ้านแอฟริกานะครับนอกไปจากนั้นก็มีการผสมผสานเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องก,กันกับความเชื่อชุดเที่ยที่เขาเรียกกันว่ารัสตาหรือรัสตาฟารีนะครับแล้วก็มีวีรบุรุษของแร็กเก้ซึ่งโลกรู้จักกันอย่างดีเลยก็คือบ๊อบมาเล่เรื่องราวของชีวิตบ๊อบมาเล่อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้แต่ก็อยากจะเรียนว่าดนตรีแร็กเก้นั้นได้ถูกยกย่องจากยูเนสโกครับเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ขึ้นทะเบียนคุ้มครองเมื่อปี2018หรือพุธศรักรา2,561นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานดนตรีรักเก้ ก็คือคานาบิสหรือมาริฮวน่ากัญชาเนี่ยนะครับก็เป็นมรดกโลกไปด้วยพยายามจะหาทางโยงเข้าสู่นะครับให้เป็นเรื่องวิชาการด้วยแต่ไงก็ตามครับเราอยากจะให้ได้สัมผัสกันกันกบ ความมหัศจรรย์ของการสร้างสารรค์เพลงของกลุ่มที่เป็นศิลปินรเก้ศิลปินสกานะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นมีศิลปินหลายวงเลยทีเดียวนอกจากทีโบนเนี่ยที่ได้สร้างผลงานแล้วก็บรรจุเรื่องราวของโอสถวิเศษนี้ไว้ผมเริ่มเลยนะครับท่านผู้ฟังนับหนึ่งที่จริงๆนับไปแล้วเนาะที่ทีโบนอันนับสแล้วกันนะครับศีราราชร็อเกอร์ ว,วงนี้น่าสนใจเป็นกลุ่มสิทธิ์เก่าของดุเรียงรราสา์สินลปกรนี่แหละแล้วก็ได้มองเห็นคุณค่าของดนตรีในแนวแร็กเก้รวมไปถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องก,กับธรรมชาติและแน่นอนครับมีบทเพลงที่เป็นทั้งเพลงว่าด้วยเรื่องของสันติภาพเสรีภาพไปจนถึงเรื่องของกัญชาอยู่หลายเพลงนะครับผมเรียกมาสองเพลงให้ เป็นที่บันทึกถึงก็แล้วกันเพลงแรกชื่อว่าดงกันชาบานอีกเพลงครับก็เป็นเพลงดังเหมือนกันในอดีตชื่อว่าเพลงนักกินผักนะครับก็เป็นงานที่ศิลปินอของศิลปชาร็อกเกอร์คุณวินคุณทอมมี่คุณรูดี้อีกหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มของเรืร่เนี่ยคุณมิ้นคุณโตนคุณอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้นำเสนอในสังคมและ ศรลชาร็โรเกอร์สก็เป็นหนึ่งในเสาหลักนะฮะของการเปิดพื้นที่ให้คนยอมรับในคุณค่าของทั้งกัญชาแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติมารับฟังครับในช่วงนี้ด้งกัญชาบานนักกินเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส เพลงดงกัญชาและที่เพิ่งจบไปคือนักกินผักครับจากศิลปินศิราชากรกอร์วันนี้เราอุทิศช่วงเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้กับร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันกับโอสดวิเศษนะครับโอสดเขียวที่ศิลปินสการ์เกในประเทศไทยได้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายกันจากศิราชากเกอร์ครับ อยากจะชวนให้ไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งวงที่ถือว่าเป็นไพโอเนียเหมือนกันนะครับคือไกโจบรา t เทอร์สก็ถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินที่มีบทบาทมีที่พลต่อผู้ฟัง ที่สนใจในเรื่องของดนตรีสการเก้ AR, ake, แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำทั้งงานรูทเนะครับงานแบบแบบดั้งเดิมเนี่ยไปจนถึงงานมัฟฟินนะฮะที่มีการแรปการอะไรต่อมีอะไรพวกน,นี้เข้ามาแล้วเนื้อหาของไกโจบัตราเทอร์สหรือย้อนไปที่ศิราชาล็อกเกอร์นั้นก็เล่าถึงชีวิต ในมุมต่างๆทัง้ง,งอารมณ์ความรู้สึกความรักสังคมที่เราอยูย่แนวคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการเมืองเอาเข้าจริงๆก็จะคล้ายๆกันกับที่เรานิยามเรื่องของเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าด้วยสไตล์ดนตรีด้วยวิธีการพูดที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ตัวคอนเทนต์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโอสถเขียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ เปิดหัวใจครับมาทำความรู้จักนะครับเพลงดังมากๆของไก่โจบราเธอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่วงการโอสดสายเขียวยกย่องคือบทเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำเราฟังไกโจบราเธอร์ในช่วงตอนนี้ครับเพ <A> ลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ชีวิตที่ผ่านน้ำจากศิลปินไกโจบราเทอร์สครับท่านผู้ฟังคงไม่ต้องมาสาธยายอะไรกันมากว่าทำไมมันต้องผ่านน้ำไปด้วยนะครับแต่ผมนึกถึงอีกหนึ่งเพลงของศิลปินม ok ็อกค่ากัเดนซึ่งก็ถือว่าเป็นวงสการเกที่ดังมากๆเหมือนกันเขามีเพลงชื่อควันอโรมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงบทคาระวะต่อ ครูคำรณสำบุญนานน์ถ้ายังจำกันได้เราเคยพูดถึงงานเพลงยุคแรกๆที่ลุกทุ่งเอาเรื่องของกัญชามาเล่าอย่างจริงจังคราวนี้มอกค่ากระเด่นก็จะมาไหว้ครูให้กันละครับด้วยบทเพลงในแนวแร็กเก้ลุกทุง่งชื่อเพลงควันอโรมาและไหนๆก็ไหนๆครับขอต่ออีกหนึ่งเพลงจากกลุ่มศิลปินรัสตาฟารีนะครับ เป็นกลุ่มศิลปินที่มีงานอยู่หลายชิ้นที่น่าสนใจผมเลือกเอาเพลงหอมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของกลิ่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องกัน2เพลงควันอารูมามอคคากเดนและหอมจากรัสตาฟารีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ผ่านไปอีกสองเพลงครับท่านผู้ฟังเราเริ่มต้นด้วยควันอโรมาจากศิลปินม็อกค่ากาเดนนะครับซึ่งก็มีส่วนหนึ่งของการนำเสนอที่ลํำลึกถึงครูคำรนสัมบุญนานนครูเพลงลุกทุ่งที่ได้นำเรื่องราวของกัญชาไปปักหมุดไว้ในฝั่งของเพลงชาวบ้านแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงหอม จากรัสตาฟารีคราวนี้จะชวนไปฟังรักเก้สายอีสานมั้งครับผมชอบมากศิลปินกลุ่มนี้นะครับเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าโกเรตคือทองแดงนั่นแหละแล้วก็เป็นงานที่คุณเทวันทองแดงศิลปินรักเกยอิสานที่ทำงานได้อย่างคมขายมากๆ จริงๆแล้วนึกถึงเพลงก่อนหน้าที่จะเลือกเพลงนี้คือเพลงบุปผาชนคนอีสานเขียวซึ่งมันล้อกับเพลงอีสานเขียวในยุคข,ของคาราเบาไม่รู้ว่าใครคุ้นเคยกันบ้างนะครับแต่ที่จะฟังต่อไปนี้ชื่อเพลงกัญชาชนเกิดมาเป็นประชาชนที่เรียกกันว่ากัญชาชนนั้นมีความน่ารักอย่างไรอยู่ในเรื่องของสันติวิธีอย่างไรฟังกันเลยครับ จากศิลปินโกเรสเทวันทองแดงครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสคนไทยเผ่าที่เรียกตัวเองว่ากันชาชนนะครับและคุณเทวันทองแดงก็ได้เรียกร้องสิทธิ ของกรญชาชนในการได้ครอบครองใจ้ใช้ประโยชน์กับโอสถวิเศษนี้คราวนี้จะเดินทางไปที่ภาคใต้ครับผมอยากจะชวนให้รู้จักกับกลุ่มคนหนุ่มก่อนนะครับศิลปินกลุ่มที่เรียกตัวเองกันว่าสมรมแบนสมรมนั้นเป็นภาษาถิ่นที่หมายถึงอาหารกับข้าวหลายชนิดเนี่ยเอามารวมกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น การไปอยู่ในเทศกาลงานบุญต่างๆของวิถีชาวบ้านสมรมแบนนั้นมีนักร้องที่น่าสนใจมากคือคุณวีระยุทธทองขาวคุณอาร์ตนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยมีคุณขุนมีคุณตาลมีคุณกวางมีอีกหลายๆคนที่แบบมาทำหน้าที่ด้วยกันนะครับงานเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นแร็กเก้ที่ ก็แน่นอนคืออุทิศให้กับเรื่องของกัญชาแต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆมีการใช้อุปมาอุปไม่มีเมตาฟอร์อยู่ด้วยในนี้เพลงชื่อว่าทวินจากสมลมแบงครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงทวินจากศิลปินสมลมแบนครับและวันนี้ถ้าหากว่าเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเล่าเรื่องราวของเพลงสการเก้ไม่พูดถึงศิลปินคนนี้คงไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาคือคนที่เป็นเสาหลักจริงจังในปัจจุบันทํางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติจอบบรรจบพลอินหรือจอบทูดูครับบทเพลงเยอะแยะไปหมดที่มีเนื้อหาของคานาบิ เนื้อหาของกัญชาอยู่ในงานของเขานะครับอยากจะปิดท้ายวันนี้ด้วยมุมมองว่ากัญชานั้นเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านของยาไปจนถึงการเรียนรู้ความเข้าใจธรรมชาติการอยู่ร่วมกันกันกบธรรมชาติอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนล่ำลาไปกับบทเพลงและเสียงขับร้องของจอบบรรจบวันนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแดดท่านผู้ฟังทุกท่านรักกันมากๆครับโอยเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส